แล้วเออเดี๋ยวไม่ได้อ๋อบ้านขวัญเมืองไงบ้านขวัญเมืองมะพร้าวใหญ่ไหมไม่รู้ต้องยิ้มยิ้มไหมยิ้มยิ้มอ่ะดิยิ้มเลยเราต้องยิ้มเลยกลับไปกลับไปอันนี้มันหายเคยอยู่ชัดเจนไหนเล่าครับว่าตอนที่ซื้อเนี่ยไปซื้อที่ไหนเมื่อไหร่ครับจริงผมซื้อไว้ผมเนี่ยทำงานอยู่ที่แบงก์กรุงไทยสมานเขตชุมพรนะครับครับแล้วก็ผมซื้ออุดหนุนน้องๆที่มาขายลอตเตอรี่ใต้ถุนธนาคารว่านั้นเถอะครับแต่ว่าผมก็ซื้อบ่อยนะครับซื้อบ่อยเพราะว่าชอบเสี่ยงโชคแล้วอย่างหนึ่งผมก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมไปสร้างพระประธานแต่ยังสร้างไม่เสร็จที่อำเภอปะโถนะวัดเขาตะเภาทองผมก็ทำบุญไปบางส่วนแล้วแหละแต่ผมเป็นคนจัดสร้างพระประธานกับท่านวรรณรัตน์พชรัตน์ครับทีนี้ยังสร้างไม่เสร็จผมก็บอกว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวให้ผมถูกหวยทีถูกรางวัลที่หนึ่งทีจะไปสร้างพระให้เสร็จจะสร้างพระประธานให้เสร็จสักทีนึงจะได้เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนานะครับแล้วก็เจ้าวาดก็ไม่เคยรู้จักกับผมเลยพอเห็นผมปุ๊บบอกโยมมาช่วยสร้างพระประธานให้หน่อยผมก็รับปากพอรับปากเสร็จ 2-3 เดือนผมก็สร้างเลยครับพวกสร้างเลยแล้วก็ท่านวรรณรัตน์พชรัตน์ก็ในฐานะแกก็เป็นพี่ที่แสนดีคนนึงมาช่วยเสริมสร้างนะครับพร้อมนายกเขียวตอนนั้นแล้วคิดว่าตอนนี้ถูกไว้แล้วได้สร้างแล้วได้สร้างเสร็จแล้วก็สบายใจนะครับได้ทำบุญนะครับได้ทำบุญไปแล้วก็อธิษฐานเรื่อยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพ่อแม่บรรพบุรุษบอกว่ารวมทั้งไอ้ไข่ด้วยไอ้ไข่วัดไอ้ไข่ผมก็เคยไปไหว้บอกว่าถูกวันที่หนึ่งที่ไข่เดี๋ยวไปสร้างพระประธานให้เสร็จทีนะครับพระองค์เจดีย์ที่นครปฐมก็เคยไปไหว้แล้วก็อธิษฐานอยากสร้างพระเสร็จนะครับนั่นแหละคือที่มาแต่ถามว่าขวัญมันก็ไม่ได้ขวัญอะไรนะก็หยิบไปอย่างนั้นแหละนะครับหยิบไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะเอาเลขไหนด้วยนะไม่ได้เอาเลขไหนก็ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวแต่ก็ชอบนะบอกว่าชอบ3 7 5เนี่ยคือชอบเลย3ตัวเนี้ยแต่ว่าผมกดซื้อๆพอเห็นก็ดึงเลยอะไรประมาณเนี้ยครับผมซื้อมานะครับพอถูกรางวัลเฮ้ยพี่ถูกรางวัลที่1แล้วก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็เงินนี้จะเอาไปทำอะไรบ้างครับเงินก็เอามาใช้จ่ายเนี่ยส่วนตัวตอนนี้ก็ลงทุนให้ลูกชายอยู่ลูกชายกับลูกสาวก็จบมาแล้วก็จะไปทำปั๊มน้ำมันอะไรประมาณนี้แหละส่วนหนึ่งก็ทำบุญนะครับแล้วจะเอาไปสร้างพระประมาณกี่บาทนะโอ้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าขาดเหลือเท่าไหร่แต่ทำเสร็จแน่นอนผมทำเสร็จแน่นอนเดี๋ยวจะโทรหาพ่อหลวงแล้วก็จะไปหาเจ้าวาดทีนึงนะครับจะทำให้เสร็จเพราะผมชอบทำบุญอยู่แล้วผมทำทุกวัดเลยปีหนึ่งสองสามหมื่นวัดผมทำทุกปีนะครับก็ช่วยกันนะครับเราชาวพุทธคุณอาภรณ์ตอนนี้ตำแหน่งอะไรในธนาคารกรุงไทยครับผมเป็นหัวหน้าส่วนผู้บริหารทีมย่อยของสมานเขตชุมพรครับครับหัวหน้าส่วนผู้บริหารทีมย่อยนะใช่ครับใช่ก็มีน้องๆที่แบงค์เอาโทรมาเยอะมากวันนี้พวกในโทรแสดงความยินดีเพราะว่าผมสร้างแต่ความดีผมไม่คนไม่เอาเปรียบคนชอบช่วยเหลือคนอื่นผมเป็นคนอย่างนั้นนะครับโอเคครับเอาคนนั้นแหละใช่ไปไม่ต้องมีเสี้ยงไหมใช่มากเกินเดี๋ยว375มันมีอยู่กี่คู่ไม่รู้แต่375นี่ตอนมากก็จะซื้อซื้ออย่างนั้นพี่ต้องแต่9,000วันนี้ซื้อ9,000เธอซื้อประจำนะเดี๋ยวพี่ต้องเดี๋ยวลองบอกด้วยนั่นไงเออเดี๋ยวเตือนอย่างนี้ถือสูงสูงหน่อยอย่าบังดิบสองล้านเลยเออนี่เออนี่เอาหอมแก้มดีหอมแก้มดีเดี๋ยวนะคนนี้จะพอกับคนนี้